สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำสเต๊ะเต้าหู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบทั้งหมดเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายผงกะหรี่ผงขมิ้นแล้วก็น้ำกะทิค่ะนะคะเต้าหู้นี้เราต้องนำไปทอดก่อนนะคะทอดน้ำมันแล้วก็วางให้สเต็กน้ำมันร้อยเย็นก่อนนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นสเต็กก่อนนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะคนละเท่ากันนี่เป็นเต้าหู้ชิ้นใหญ่นะคะก็เลยต้องหั่นหลายชิ้นหน่อยสุกแล้วค่ะตอนนี้ก็จัดใส่จานได้เลยค่ะผักชีโรยหน้านิดนึงโอเคเรียบร้อยค่ะสเต็กเต้าหู้ขอบคุณนะคะที่ติดตามชม Thank you for watching. Bye.